อยากจะสอบถามว่าเรื่องการงับอากาศนะครับช่วงที่ลงงับเข้าไปแล้วนะครับงับแล้วก็เกินเข้าไปลงที่ท้องพอลงที่ท้องเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องขมแหววท้องด้วยไหมครับก่อนที่จะตอบคำถามนี้ถามว่าทำไมถึงสนใจเรื่องของการงับอากาศนะครับพอดีผมติดตามลุงออกสุขภาพมาได้สักระยะหนึ่งครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมได้ดูพวกไลฟ์สดต่างๆนะครับเขาผมจำไม่ได้ว่าใครพูดแล้วนะครับว่าจะเป็นลุงออกหรือว่าทีมงานจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าให้พองับเข้าไปงับไปในระยะเวลาสั้นงับแบบงับสั้นๆใช่ไหมครับงับสั้นๆแล้วก็คืนลงไปแล้วก็ให้ขมแหววท้องและพอผมมาเจออีกเคสหนึ่งก็บอกว่าไม่ขมแหววท้องคือเกินแล้วก็ตั้นเอาไว้คือผมงงตรงนี้ครับโอเคขออนุญาตถามอีกหน่อยว่าดูลุงออกมานานแค่ไหนแล้วครับถ้าเริ่มดูจริงๆก็ถ้าเริ่มดูแบบตั้งแต่แบบจริงๆก็ 2-3 เดือนเนี่ยครับแต่ที่จริงก็ติดตามมาก่อนหน้านี้เป็นเกือบปีแล้วครับอะไรคือจุดที่ทำให้สนใจชื่อลุงหงอกครับผมลุงหงอกครับก็ส่วนหนึ่งผมว่ามันเป็นคนไม่ค่อยชอบทานยาแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องแบบลึกลับแปลกๆอะไรแบบนี้ถามว่าที่ลุงหงอกเนี่ยลึกลับแปลกๆแบบไหนบ้างครับจะฟังว่าดูเหมือนแบบสิ่งลี้ลับหรือว่าไสยศาสตร์อะไรไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับเป็นความแปลกที่พอมาศึกษาจริงๆมันเกินคำว่าวิทยาศาสตร์แล้วครับมันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับลองพอจะจำแนกได้ไหมเป็นภาษาได้ไหมครับว่าไอ้ความแปลกที่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์มันทำให้คนอย่างเราไปสะดุดมันได้ยังไงอะฮะเนื้อหาก็ได้ครับมันจะว่าผมพูดติดตำราหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเกินวิทยาศาสตร์นี่มันจะเหนือภาษาไปแล้วใช่ไหมครับครับผมเพราะผมก็ติดตามนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็อธิบายเป็นภาษาไม่ถูกครับรู้แต่ว่าถ้าพูดเป็นภาษาในความคิดผมก็มันก็น่าจะไม่มีภาษาถ้ามีก็มีไม่กี่คำมาแค่นั้นแหละนั่นหมายความว่าจากการฟังโดยเขาเรียกอะไรดีอ่ะจากการฟังมาตลอดเวลาเนี่ยฮะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในเชิงของความคิดในการพิจารณาให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายสำหรับเรานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถือว่าผมเข้าใจหรือเปล่าว่าผมก็ไม่กล้าพูดว่าผมเข้าใจหรือเปล่าเพราะศาสตร์ของลุงก็มันก็เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างยากในระดับหนึ่งฮะมันเข้าใจไม่ได้ใช่ไหมครับ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 ก็ดีครับก็ดีต้องขอประทานโทษครับอายุเท่าไหร่ครับ26ครับ26ด้วยความเคารพนะครับประกอบอาชีพอะไรครับตอนนี้ก็ค้าขายครับโอ้สุดยอดเลยค้าขายด้วยดีจังเลยโอเคคือที่ฟังมาเรื่องของการงับอากาศนะครับอยากได้อะไรจากการงับอากาศครับผมทำไมถึงต้องงับอากาศด้วยงับอากาศก็อย่างก็ตรงตัวก็เหมือนแบบที่ลุงหมอกนี่ก็ที่สอนพวกเราคือมุ่งเน้นไปเพื่อสุขภาพถ้าสูงไปกว่านั้นก็คงเป็นเรื่องแบบเกินภาษาไปแล้วใช่ไหมครับแต่ที่ได้แน่ๆก็คงน่าจะเป็นสุขภาพครับก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแล้วก็จะเป็นหวัดยาวไปเลยพอเป็นหวัดยาวแล้วก็ต้องกินยาแต่พอทีนี้พอได้งับอากาศมาค่อนข้างจะเป็นหลายเดือนแล้วครับก็ได้ก็คือแบบหายเร็วขึ้นในการแพ้อากาศอ่ะครับครับครับโอ้โหรู้สึกดีใจมากเลยที่มีคนทำแล้วประสบความสำเร็จในการทำโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะตัวผมหรือเปล่าเหมือนกับที่น่าจะเป็นพี่คนเดียวแล้วที่คนนั้นเนาะที่โทษนะครับที่เป็นทีมงานที่เป็น
ทีมงานที่สนิทของลุงงอกเลยใช่ไหมครับ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 ก็ไปใช่ใช่เหมือนที่พี่บอกเคยบอกหรือเปล่าแล้วว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลใช่ไหมครับของแบบนี้คนอื่นอาจจะทำได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับก็ทุกคนมันหายใจอยู่แล้วเนาะครับทีเนี้ยประเด็นมันอยู่ว่าแค่มันไม่ทุกคนที่จะรู้ว่าการหายใจมันมหัศจรรย์เพียงใดอะไรเงี้ยครับต้องขออนุญาตย้อนไปแล้วก็พาดพิงเจ้าชายสิทธัตถะก็คือเจ้าชายพอจบหลักสูตรตัวเองอะฮะหลักสูตรธรรมชาติของพระองค์เองนะครับพระองค์ดันพูดอยู่แค่เรื่องเดียวที่เราได้ยินชินหูมาจนถึงวันนี้ก็คือเรื่องของอานาปานสติเนาะใช่ครับชินหูมากครับก็ได้ยินแค่นี้เรื่องของลมหายใจทีนี้มนุษย์ผมก็ตั้งคำถามว่าเราก็หายใจอยู่ทุกวันอยู่แล้วนี่แล้วทำไมการหายใจของแต่ละวันมันไม่ทำให้สุขภาพเรามันดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยพอมาเจอลุงหงอกบอกให้รับอากาศมันก็จะมีเขาเรียกหายใจเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะหายใจเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันละทีนี้เดิมประสิทธิภาพของการงับอากาศเนี่ยครับของการดูดอากาศหรือการหายใจเนี่ยศักยภาพมันถ่ายทอดผ่านมาทางแก่นของปัญญาของกลุ่มตั้งแต่ถ้าพูดถึงก็คือผู้นำก็คือในฐานะของพุทธะก็คือพุทธเจ้านะครับมาเชื่อมโยงต่อมาก็เป็นกลุ่มของพระอรหันต์ครับเพราะกลุ่มของพระอรหันต์ก็ลดเรียกดรอปลงมาหน่อยก็จะกลายเป็นกสิทาอนาคาแล้วก็โสดาครับเนี่ยความอะไรอ่ะความเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดับไปเนี่ยครับมันค่อยๆจางหายไปคือศักยภาพมันหายไปเพราะการหายใจตัวนี้ครับถ้าจะให้ดีคำว่าอานาปานสติคำพูดคำนี้ควรได้ยินจากต่ำสุดนะครับแล้วไปทำต่อนะฮะเนี่ยบอกว่าหายใจเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันอานาปานสติที่ดีควรได้ยินจากปากต่ำสุดเลยนะขออนุญาตนะครับต้องเป็นอรหันต์เท่านั้นครับครับต่ำสุดเป็นอรหันต์สูงสุดก็นู่นน่ะต้องพุทธะครับนั่นแหละซึ่งเรื่องอาหารกับเรื่องพุทธะนี้อย่างเดียวเลยครับมันเป็นลิขสิทธิ์ครับผมมันเป็นถึงได้บอกอยู่บ่อยๆมันเป็นลิขสิทธิ์มันเป็นลายเส้นก็คือความเป็นพระธรรมเนี่ยนั่นน่ะคือลายเส้นในกลุ่มของพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบอะไรค้นพบพระธรรมที่มันซ่อนอยู่ในธรรมะซ่อนอยู่ในธรรมชาตินึกออกนะครับครับเสร็จปุ๊บพระองค์ก็เอามาถ่ายทอดถ่ายเทให้กับมนุษย์ทั่วๆไปซึ่งในฐานะวันนั้นก็คือพระหันเห็นไหมพอท่านรู้เสร็จปุ๊บท่านก็เดินตามหาเลยว่าไอ้กลุ่มอะไรดีอะกลุ่มที่พอจะรู้เรื่องพวกนี้ได้เนี่ยท่านกลับมาเล่าพอเล่าเสร็จคนที่ฟังก็บรรลุเป็นอรหันต์เห็นไหมนี่คือภาษาของพุทธะที่ยังไม่ต้องทำอะไรมากเลยอะแค่เล่าให้ฟังเนี่ยว่าความจริงมันคืออะไรในรูปแบบของการอธิบายยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือก็ตามที่พระองค์บอกคือคำพูดอ่ะครับแค่บอกอ่ะบรรลุเลยเห็นไหมนี่ไงนึกบอกว่าอานาปานสติหรือลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันควรบอกจากปากของต่ำสุดอรหันต์สูงสุดก็พุทธะเห็นไหมครับครับเราถึงคำว่าเราก็คือท่านคือผมเนี่ยธรรมดาสามัญทั่วๆไปปุถุชนวิสัยถึงจะเกิดศักยภาพครับโอเคเนาะทีนี้ลุงหงอกไม่ใช่อรหันต์ลุงหงอกไม่ใช่พุทธะแต่ลุงหงอกออกตัวว่าตัวตนนั้นคือนี่คือคำพูดลุงหงอกเลยนะครับสมัยก่อนเลยก็คือทิ้งลูกหมาขี้เลื้อนมาเกิดเห็นไหมสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวทิ้งลูกหมาขี้เลื้อนมาเกิดผู้อยู่หางแถวมีแล้วจึงเดี๋ยวนะฮะมีแล้วจึงมาบอกมีแล้วมาบอกรู้แล้วมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้นี่คำนี้เอาใหม่นะสิทธาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วเนี่ยรู้อะไรรู้สิ่งที่พระศาสดาหรือพุทธะพูดไว้
อ๋อว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะเนี่ยรู้แล้วจึงมาบอกมีด้วยเอามีก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงมีอะไรมีในสิ่งที่พุทธะพูดถึงเมื่อมีก็คือการเข้าถึงเมื่อมีจึงนำมาให้เห็นไหมครับเหมือนกันวันหนึ่งที่พุทธะรู้อะไรรู้สิ่งที่มันซ่อนอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งในรูปมันมีนามในนามมันมีนามอยู่สองตัวคือนามบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคนะครับพอพุทธะไปรู้รูปนามก็แยกรูปแยกนามรู้ความบริสุทธิ์และไม่ความบริสุทธิ์โอเคนะครับก็เลยเรียกเนื่องวันนั้นก็คือพระธรรมวันนี้ลุงออกมาเรียกภาษาร่วมสมัยก็คือพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะครับเหมือนกันพอเสร็จปุ๊บพอลุงออกมารู้อะไรรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ก็คือคำเดียวกันกับพระธรรมสเปซอวกาศสเปซอวกาศเนี่ยนะฮะความว่างเนี่ยสุญญตาโลกุตรธรรมสัจธรรมพระนิพพานเนี่ยคือคำเดียวกันหมดเลยโอเคนะครับนี่คือในกลุ่มของพุทธะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของศาสนานะครับผมพูดเรื่องพุทธศาสตร์ศาสตร์ด้านพุทธนะศาสตร์ด้านพุทธถามว่าพระองค์ใช้ศักยะใดในการที่เข้าไปร่วมนั้นพระองค์พูดเมื่อพระองค์ถึงวันนั้นพระองค์ถึงพระธรรมเนี่ยพระองค์ใช้ศักยภาพของจิตศาสตร์เห็นไหมฮะใช้ศักยภาพของจิตศาสตร์ถามว่าจิตศาสตร์อยู่ตรงไหนก็อยู่ในตัวของพระองค์เองก็คือพระองค์พูดคําว่ากายใจจิตเห็นไหมครับไอตัวจิตตัวนี้แหละคือจิตที่บริสุทธิ์แสดงว่าพุทธะนี่ต้องมีจิตบริสุทธิ์นะครับสองก็คือพุทธะค้นพบที่ไหนในตัวเราเห็นไหมฮะชัดเจนเนาะวันหนึ่งวันนั้นพระองค์แค่พูดผ่านภาษาพระองค์มันยังไม่มีวิทยาศาสตร์และหรือมันเป็นความธรรมชาติที่มันห้อมล้อมไปด้วยแวดล้อมไปด้วยความเป็นธรรมดาธรรมดาในสมวันหนึ่งสมัยนั้นก็เป็นอานาปานสติไปหายใจยาวๆเบาๆลึกๆเข้าสู่อารมณ์ของความเป็นสมาธิชัดเจนนะพอมาจนถึงวันนี้ลุงงอกพูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์คือคำเดียวกันกับพระธรรมที่พุทธเจ้าค้นพบแต่อย่างณวันนี้มันเป็นยุคของวิทยาศาสตร์มันเป็น 5.0 มันเป็น 4G จึงจะต้องปรับให้ร่วมสมัยเมื่อก่อนสูบยาวเขาเรียกสูบอากาศหรือดูดอากาศสูบยาวตอนนี้ดูดสั้นเมื่อกี้คำถามเนาะดูดสั้นดูดยาวเนาะครับก็ดูดสั้นเขาเรียกดูดสั้นดูดก้อนใหญ่สมัยก่อนเขาหายเข้าทางจมูกหายอากาศเข้าไปทางจมูกก็คือหายใจนั่นแหละครับต่อจากนี้ไปอ่ะจังหวะของการสูบเข้าต้องเข้าทางปากนี่ทราบวันนี้พอจะทราบเนาะครับโอเคเอาเข้าทางปากเสร็จยังไม่พอขอสูบสั้นอย่าสูบยาวสูบนานจะสูบยาวหรือสูบสั้นก็ไม่ใช่ประเด็นหรือจะเป็นตัวบังคับว่าบุคคลไหนก็ตามที่จะสูบแต่ว่าสำหรับผมมันต้องสูบสั้นสูบสั้นมันคือไวก้อนใหญ่ถ้าช้ามันค่อยๆดูดมันก็แล้วแต่ใครถนัดแต่ถ้าสูบสั้นก็คือครับผมไม่ฟิกเรื่องรูปแบบไหนก็ได้ผลหมดใช่ไหมฮะใช่ครับผลที่ได้จะได้ทันทีหลังจากที่ทำนะครับเห็นไหมฮะตัวของคนที่ไม่ได้ทำก็จะไม่รู้สึกแต่คนที่ทำอาจจะได้ณวินาทีที่ทำเลยโอเคไปต่อนะเสร็จปุ๊บเมื่อดูดอากาศดูดปื้ดดูดสั้นฮุบยาวใหญ่ยาวยาฮุบก้อนใหญ่ช่วงสั้นเสร็จปุ๊บกลืนลงคล้องกลืนเข้าปอดเข้าตัวเข้าท้องไปตัวกลืนก็คือจังหวะที่สองคือช่วงแรกจังหวะแรกคือดูดจังหวะสองดูดเสร็จปุ๊บก็มาอัดเมื่อกี้บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศเมื่อมันอยู่ในโลกมันเป็นอากาศคือไอ้ความเป็นธรรมชาติเนี่ยครับการเกิดเนี่ยมันสมัยก่อนเราได้ยินว่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ต่อมาเนี่ยการเกิดไม่บริสุทธิ์แล้วครับการเกิดสมัยก่อนได้ยินมาเดี๋ยวนะการเกิดเป็นทุกข์ใช่ต่อมาต่ออย่างนี้ไปให้เข้าใจเลยว่าถ้าร่วมสมัยก็คือการเกิดขึ้นคือความไม่บริสุทธิ์ทันทีเมื่อภาษาสมัยใหม่เลยใช่เพราะถ้าหากว่าไปพูดภาษาเก่าภาษาก่อน
ถามว่ามันจะเก็ตไหมล่ะมันไม่เข้าถึงยากแล้วก็ฟังแล้วน่าเบื่อไม่มอัยนากไมฟ่ังถูกต้องมันไม่ใชไ่ดไ้หมเลยเพราะว่ากฎข้อหนึ่งของกฎเลยนะครับไม่ใช่ทฤษฎีนะฮะแล้วก็ล้มไม่ได้เลยกฎนี่คือกฎของจักรวาลกฎของสรรพสิ่งเลยกฎของการเกิดกฎของการเกิดมีอยู่3จังหวะ1จังหวะแรกก็คือกฎของการเกิดคือการเกิดตัวที่2ของกฎนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงกฎข้อที่จังหวะที่3ของกฎข้อเดียวกันนี้ก็คือการดับไปดับไปนี่ใช้กับกลุ่มของคนที่หมดลมหายใจที่เป็นอรหันต์ที่ไม่หายใจแล้วแต่ถ้าหยุดไปคืออรหันต์ที่ยังมีลมหายใจอยู่เห็นไหมฮะบริบทของมันนี่ผมเชื่อว่าในที่ใดก็ไม่มีใครอธิบายแบบที่ลุงหงอกอธิบายเห็นไหมฮะระหว่างอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่หรืออรหันต์ที่หายใจอยู่กับไม่หายใจอยู่มันจะมีบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพแห่งของทุกขังนั้นน่ะหรือความไม่คงที่ไม่คงวาลุงหงอกเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์ก็คือค่าไม่คงที่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการเกิดเนี่ยการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือตัวร่วมสมัยครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปนั่งจำคัมภีร์ในเมื่อ2,500ปีที่แล้วนึกออกไหมฮะครับผมคัมภีร์ตำราครูบาอาจารย์พวกเนี้ยเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งจำแล้วก็ท่องจำอยู่แต่กับเรื่องวันนั้นไม่ใช่เลยมานะวันนี้มัน2,561มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์โอเคเพราะฉะนั้นกฎของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยฮะมันเป็นตัวร่วมสมัยเท่าไหร่ได้ยิ่งดีหลากหลายภาษาหลากหลายลีลาหลากหลายอะไรก็ตามเนี่ยฮะบุคคลที่เข้าถึงตัวของพระธรรมหรือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องสามารถใช้ภาษาเชื่อมโยงให้เกิดความรู้สู่ความเข้าใจได้โดยผ่านภาษาวันนี้ก็คือภาษาไทยก็เลยเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคเนาะครับโอเคต่อมาพลังงานบริสุทธิ์บอกแล้วว่ามันซ่อนอยู่ในอากาศก็เลยเอาอากาศเนี่ยครับมาอัดถามว่าอัดให้ได้อะไรอัดให้ได้พลังงานบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะไอ้ตัวอากาศมันห่อหุ้มความบริสุทธิ์ไว้ไอ้ความเป็นอากาศมันไม่บริสุทธิ์มันเหมือนไข่แดงห่อหุ้มไข่ขาวห่อหุ้มไข่แดงโอเคการกินอากาศก็คือการที่กินโดยที่เราไม่ต้องปลอกเปลือกไข่แล้วเราจะได้กินไข่แดงก็คือการอัดอากาศจะเจนเนาะทันนะโอเคเมื่อเราอัดอากาศดูดอัดระเบิดอัดจนเขาระเบิดอะไรตัวเขาคือตัวอากาศโทษนะครับก่อนเชิญเชิญครับเชิญครับไปช่วงอัดนะครับอันนี้คือมันคือเราต้องคำแมวไหมครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพูดพึ่งถึงคำแมวเอาให้จบกระบวนการก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพอดูดอัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับดูดอัดตัวนี้ขอให้จับจังหวะตรงนี้ให้ได้ก่อนคำว่าอัดให้เสมือนหนึ่งว่าเหมือนกางเกงมันหลุดออกจากตัวนี่คืออัดให้มันระเบิดห้ามถอดเองนี่พูดเปรียบเทียบนะครับเพราะเราจะไม่ปอกเปลือกไข่เราจะไม่ปอกเปลือกเราจะกินไข่แดงโดยธรรมชาติเนี่ยจะกินไข่ขาวจะกินไข่แดงต้องปอกเปลือกเห็นไหมฮะแต่เราจะไม่ปลอกเปลือกเราจะกินน้ำโดยไม่เปิดขวดเราจะกินไข่ตั้งไข่ขาวไข่แดงโดยไม่แกะเปลือกโอเคไหมครับตรงนี้มันค่อนข้างที่จะมีสกิลของมันอยู่ที่ต้องอะไรต้องแม่นเรื่องของที่เรื่องของกติกามานิดนึงเพราะฉะนั้นดูดอัดระเบิดเนี่ยคือตัวของที่บอกว่าไม่ปอกเปลือกเข้าใจเนาะโอเคแล้วหลังจากที่เขาระเบิดเมื่อเขาระเบิดคำว่าระเบิดคือเขาระเบิดเองนี่ไงฮะที่บอกว่าเราไม่ปอกเปลือกถ้าเราปอกเปลือกเองก็หมายความว่าเราอัดมันได้ไม่นานเรากั้นมันได้ไม่นานเราแพ้มันซะก่อนอะตรงจุดนี้สำคัญเหมือนกันว่าบุคคลที่ไม่เคยทำแล้วมาทำครั้งแรกเนี่ยต้องค่อยๆทำแล้วเวลาทำเนี่ยขอให้นอนหรือนั่งทำก่อนเบื้องต้นให้ร่างกายมันให้เรียกให้มันเซตอัพตัวมันเองก่อนเพราะว่าการอัดอากาศเนี่ยครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่เหมือนเราไปติ้งเร่งปฏิกิริยาพลังงานในตัวเราให้มันคลีนแอนด์เคลียร์โดยไม่มีเงื่อนไขคือฉับวันทันไวมากมันจะเกิดผลสะท้อนสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำก็คือมีพลังงานไม่บริสุทธิ์สะสมอยู่ในตัวมาก
ันจะเกิดอาการวูบหน้ามืดมือชาตัวร้ายนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนี่คือผลของพลังงานบริสุทธิ์นี่คือสเต็ปแรกเสร็จปุ๊บเมื่อเข้าสู่กระบวนการนี้เมื่อมันเป็นเขาเรียกเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนที่โดยค่อยๆทำไปตามธรรมชาติเนี่ยไปเรื่อยๆร่างกายจะเกิดการปรับตัวหลังจากที่ทำเนี่ยมันจะได้อยู่สองพอยต์ก็คือโล่งกับแน่นก็คือสบายตัวกับไม่สบายตัวสบายตัวผมบอกว่าโปร่งโล่งสบายเนี่ยคือดีแต่บางคนเขาเจอแน่นผมบอกว่ายิ่งดีคำว่ายิ่งดีทำไมถึงบอกว่ายิ่งดีทั้งที่มันแน่นนั่นแหละกำลังทำให้เจ้าตัวรู้ว่าสุขภาพของตัวเองคือเป็นเช่นไรจากการใช้พลังงานบริสุทธิ์เข้าไปคลีนแอนด์เคลียร์ในตัวเขาไม่ต้องตกใจนะครับให้ทำต่อเป็นครั้งที่สองพอทำต่อครั้งที่สองก็ดูว่ามันโล่งหรือแน่นส่วนมากนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยกินเคมีไม่มีอีโก้ไม่มีรังสีอมหิตคำว่ารังสีอมหิตเนี่ยก็คือจะเจอในคนของพวกเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วก็แรงน้ำใจครับเนี่ยถ้ามีน้อยพลังงานบริสุทธิ์จากครั้งแรกครั้งที่สองจะโล่งและโล่งและจะโล่งมาจนถึงครั้งที่สามจะโล่งอย่างเดียวเลยไม่เจอแน่นเลยโอเคนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอแน่นอย่าตกใจเพราะดักไว้แล้วว่านั่นแหละเขากำลังผลักความไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายเป็นสัญญาณเตือนว่ามันบอกอะลามเหมือนอะลามเขาเรียกอะไรนะเวลากลิ่นแก๊สมันรั่วครับกลิ่นแก๊สรั่วแทนที่เราจะจุดไฟแช็คเราจะได้กลิ่นก่อนจะได้กลิ่นก็ยังห่างไกลแต่ไอตัววัดแก๊สที่มันรั่วมันจะดังเลยมันจะดังวาบ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 เราก็สามารถที่จะเดินไปเปิดหน้าต่างได้ก่อนคือเรารู้ก่อนนั่นเองนึกออกไหมฮะครับโอเคเนี่ยครับถึงได้บอกว่าอย่าเพิ่งข้ามไปหาตัวคาแมวเห็นไหมฮะโอเคเนาะทีนี้เมื่อทำขั้นเบสิกเนี่ยขั้นปฐมมาบทเนี่ยครับไปจนประมาณทัก1วัน2วัน3วัน1วันแรกสำหรับคนไม่เคยทำจะเหมือนขึ้นหน้าผาจะเหนื่อยมากจะเหนื่อยมากโอ้โหแบบว่าจะได้แค่วินาที12วิจะขึ้นไป20เนี่ยยากมากเลยนะฮะสำหรับคนที่แน่นจะเหนื่อยมากแต่ให้สังเกตเลยครับให้ลองรับเลขในใจระหว่างที่ทำก็คือครั้งที่1สมมุติได้15 วิผมบอกว่าทำครั้งเดียวจะรู้ทันทีว่ามันได้ผลคือครั้งต่อไปมันจะครั้งที่2มันจะไม่ได้15แล้วมันจะเลยไป25นี่เหรอไหมฮะไอตัวอีก5หรือ10วิที่เพิ่มมานั่นแหละครับคือผลของพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งตรงนี้ต้องละเมียดมากไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปรีบเขาแล้วไม่ต้องแข่งกับใครด้วยเพราะ7,000 ล้านคนเวลาที่อัดอากาศไม่มีใครซ้ำกันสักคนไม่ครับไม่ต้องไปอีนังขังขอบเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นการแชร์ระหว่างตัวเรากับตัวเราเท่านั้นลุงหงอกถึงเรียกว่าฟิลลิ่งและฟิลเลอร์คือวัดความรู้สึกจากตัวเราทันทีว่าหลังจากที่เราทันแล้วมันจะโล่งและโล่งและโล่งไปเรื่อยๆสำหรับคนนี้แน่นก็ทำครั้งที่2ครั้งที่3แล้วมันก็จะโล่งต่อเมื่อเนี่ยมันจะมีอยู่2พอยต์วันหนึ่งเราทำเสร็จแล้วเราแน่นถ้ามันแน่นจนตั้งแต่วันที่3ครั้งเนี่ยฮะไปจนถึง3วันแล้วยังแน่นอยู่อันนี้ให้รีบโทรมาแล้วก็ใช้พลังงานผ่านเสียงของลุงหงอกช่วง2ทุ่มและหรือเดินทางมาที่ศูนย์วิจัยเนี่ยครับที่พนัง9ให้ลุงหงอกสัมผัสตัวนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วครับมันล็อกแล้วมันล็อกร่างกายใช่พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับมันล็อกตัวของร่างกายของเราไปเรียบร้อยแล้วครับคือเราดันไม่ออกแล้วทีนี้นี่คือสำหรับคนที่นั่นซึ่งในความเป็นจริงที่ก็ยังไม่เคยเจอนะฮะที่จะล็อกถึงขนาดนี้เนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เข้าไปทำลายบุคคลคนนั้นน่ะไปผ่าตัดผ่าต่อไปกินเคมีจนมันล็อกอ่ะอย่างเช่นยาที่หรือเคมีที่เกี่ยวกับพวกยาซึมฮะพวกซึมเศร้าน่ะคือใครก็ตามที่กินเคมีจนถึงจุดหนึ่งอ่ะครับตัวของเซลล์หรือตัวของร่างกายอ่ะครับมันจะถูกกดทับเห็นไหมเนี่ยเห็นโทษเห็นไหมครับว่าลุงหงอกบอกว่ายาทุกเม็ดเป็นพิษน้ำทุกหยดเป็นยาเนี่ยครับไอยาตัวนี้หรือเคมีตัวนี้ครับมันไม่สามารถเวลาเราทานเข้าไปมันไม่สามารถหายไปหรือเผาไหม้ได้ด้วยอุณหภูมิของร่างกายเหมือนกินเรากินน้ำมันปิโตรเลียมที่เป็นพวกน้ำมันพืชนะฮะที่มันเป็นปิโตรเลียมเนี่ยนะที่ว่าเป็นแฟตอ่ะมันอ้วนนั่นแหละนั่นแหละคือมันไม่ย่อยสลายนั่นเองงั้นเ
้นถ้าเป็นคนอ้วนแต่ว่าเขางับอย่างผมเนี่ยเป็นคนรูปร่างอ้วนแต่งับอากาศบ่อยเดี๋ยวพอยที่2จะได้ตัวลดอ้วนครับเดี๋ยวขอไปพอยแรกก่อนเนาะอ๋อได้ครับโอเคเสร็จปุ๊บก็ไปเจอกับคนที่เขาปลดล็อกหรือคนที่เขามีพลังงานบริสุทธิ์ก็พูดถึงตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าต้องก็มายกย่องลุงหงอกก็ลุงหงอกเป็นคนพาทำมันก็ต้องมาแก้ลำที่ลุงหงอกนึกออกไหมครับสำหรับคนที่แน่นนะที่พูดถึงกรณีแน่นนะครับซึ่งก็จะเจอน้อยมากอันดับต่อมาเมื่อเราแน่นผมอยากให้ทำแล้วเกิดความถี่แบบปกติอย่าเร่งยังไงก็อย่าเร่งถึงจุดหนึ่งเราจะสามารถไม่หายใจได้ต่ำสุดเลยนะเท่าที่นี่เคยมานะครับ3นาทีจากเคยปีนหน้าผาเวลาเราปีนหน้าผาพอสุดหน้าผามันก็จะเป็นลานโล่งเนอะเหมือนเราขึ้นภูเขาอะนะครับนั่นแหละคนประเภทที่เขาทำจนเป็นกิจวัตรประจำวันน่ะเขาจะตัวเบาลอยโปร่งโล่งสบายเนี่ยครับเขาจะเหมือนเดินอยู่บนลานโล่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอัดเขาจะไม่เกิดความทรมานไม่เกิดความเหนื่อยเลยนะฮะหลังจากนั้นให้สังเกตตัวเองอีกประมาณ3อาทิตย์และ3เดือนถ้าคุณยังโล่งอยู่และโล่งอยู่เอาแค่1อาทิตย์ถ้าโล่งอยู่เอาละเรามาเข้าสเต็ป2เป็นขั้นสูงละพอเราทำแล้วเราจับจังหวะของรหัสของเราได้ว่าเราได้แค่นี้ประมาณนี้โหเราโล่งโปร่งสบายคือผลที่ได้จากสเต็ปแรกเนี่ยครับจะทำให้เหนื่อยยากเพลียยากเหมือนที่เราบอกครับเรื่องภูมิแพ้ใช่ไหมหรือหอบหืดอะไรนะครับครับที่เราอะไรนะฮะลองเล่าให้ฟังอีกทีนะครับที่เราเป็นนะฮะก็แพ้อากาศแพ้ฝุ่นเออแพ้อากาศแพ้ฝุ่นจามมีผื่นคันไหมครับจามก็ไม่ครับแต่ทุกวันนี้ก็จามครับแต่ว่ามันก็หายเร็วกว่าเดิมโอเคเสร็จปุ๊บทีนี้ขั้นต่อมาที่บอกว่าอยากจะให้มันลดหุ่นหรือลดเฟิร์มคือจังหวะนี้ครับเมื่อเราอัดอากาศจนได้วินาทีที่เป็นที่เยอะขึ้นจากเดิมเราได้แค่ครึ่ง30วิก็คือครึ่งนาทีต่อมาเราได้นาทีพอเราได้นาทีหรือเราได้มากกว่าเดิมแล้วเนี่ยครับตัวนี้ฮะให้เราขแมวเลยครับอ๋อถ้าได้เกิน1นาทีใช่มั้ยคือเอาเราสบายด้วยนะทั้งหมดคือเอาเราจะรู้เองว่าถึงแม้จะ30วิแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยเลยเราไม่เพียก็เรียกเราไม่ทรมานเลยร่างกายมันปรับตัวได้มันเซตอัพได้ใหม่หมดแล้วเนี่ยเราสามารถขแมวตามได้เลยขแมว1ขแมว2ขแมว3เสร็จลุบแล้วหยุดขแมวไปอย่างนี้เรื่อยๆครับในแต่ละชุดเนี่ยจะค้างเอาไว้ใช่ไหมครับไม่ต้องค้างขแมวทิ้งอะฮะขแมวท้องอะฮะเหมือนนวดหน้าท้องด้วยการเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องอะครับก็คือขแมวธรรมดาปกติเนี่ยขแมวไปโดยไม่ต้องเอาใช้ไม่ต้องเอามือเข้าไปกดไม่ต้องทำอะไรนะครับขแมวไปเสร็จปุ๊บถามว่ามันจะได้อะไรมันจะได้การเฟิร์มและการกระชับครับครับมันจะเฟิร์มสุดท้ายแล้วมันจะเขาเรียกตัวมันพอกล้ามเนื้อกระชับหรือทุกอย่างกระชับมันก็จะผอมลงแล้วทีเนี้ยอ๋อครับหน้าท้องจะหายไปนี่ครับขั้นที่บอกว่าขมแหววเพราะฉะนั้นคลิปที่เราไปฟังอ่ะทำไมคลิปแรกถึงพูดเรื่องขมแหววมาคลิป2บอกไม่ขมแหววแสดงว่าไม่ได้พูดในเวลาเดียวกันหรือไม่พูดไม่หมดนั่นเองเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังเนี่ยฮะถูกแล้วที่จะเจอคนละคลิปมันมีอีกสูตรนึงก็คือนอกจากขมแหววทิ้งขมแหววไว้ก่อนอย่าพึ่งขมแหววแต่พอรู้ได้เลยว่าโอ้ยฉันอัดได้สบายเลยฉันอริยบทนี้ก็คือทั้งนั่งยืนนอนเดินฉันอัดได้ยาวลองสูบเข้าไปอีกอึดนึงสมมติเราสูบมาเราสูบได้เต็มที่ของเราเราคิดว่ามันได้แค่นี้นะเราลองดูนะครับสูบเข้าไปหน่อยมันจะได้อีกประมาณถ้าเครื่องนิดพอเครื่องนิดนี่โหมันจะแน่นมากเลยคำว่าแน่นหมายถึงว่าไม่อึดอัดนะแต่มันจะโหเต็มเลยอากาศจะเต็มเลยทีเนี้ยเมื่อมันเต็มมันลูกใหญ่มันก้อนใหญ่ก็ขแมวต่อเลยนะครับทำไปเรื่อยๆแล้วคำตอบจะเกิดขึ้นกับความรู้สึกของตัวเองทันทีครับผมก็มีด้วยประการฉะนี้ครับผมอ๋อก็คือคีย์เวิร์ดขแมวเราต้องไม่ลำบากไปเองต้องให้รู้สึกว่าสบายด้วยใช่ไหมใช่ฮะขมแหววสบาย
เหมือนเราใช้เครื่องนวดหน้าท้องโดยกล้ามเนื้อของท้องที่เราบังคับคอนโทรลมันเนี่ยแหละครับถ้าฝืนตัวเองก็อาจจะไม่ใช่แล้วก็อย่าไม่ต้องการให้ฝืนเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันอย่าฝืนธรรมชาติไปตามธรรมชาตินี่แหละดีคือพอทําได้สเต็ปที่1สเต็ปที่2เดี๋ยวพอเริ่มเข้ามาเองเนี่ยมันจะรู้เองครับว่าอ๋อของเรามันจังหวะนี้ครับจะกระแมว1 2 3แล้วหยุดแล้วถ้าหายใจต่อมาทําใหม่แล้วก็กระแมวอีก1 2 3แล้วหยุดแล้วก็อั้นต่อแล้วจนปล่อยจนมันหลุดออกมาจนมันระเบิดออกมาก็แค่นั้นเองทุกคนจะมีรหัสเป็นของตัวเองครับผมจะได้เวลาเท่าไหร่ก็ช่างมันจะไม่รับโอ้ไม่ต้องซีเรียสเลยไม่เลยครับการทำแมวไม่ต้องซีเรียสเลยไม่เลยครับ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 ครับผมครับก็ขอบคุณมากเลยครับยินดีครับยินดีครับก็ไม่นึกว่าช่วงนี้ทีมงานยังไม่นอนคิดว่าทีมงานนอนหมดแล้วก็เลยไม่กล้าโทรมาครับพอดีว่าเพิ่งไปได้มาจากแอดไลน์22.7นะครับครับผมไปตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าเขาก็ให้เบอร์มาก็ไม่กล้าโทรไปครับครับก็ยินดีครับไม่ทราบประธานโทษขายอะไรครับเสื้อผ้าแฟชั่นครับอ๋อแถวไหนฮะแถวรามคำแหงครับอ๋อนี่แสดงว่าตอนนี้ขึ้นของหรือว่าเก็บของหรือยังไงอยู่ฮะเลิกงานเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับโอเคนั่นแหละก็ทำเช้ากลางวันเย็นนะครับทำก็ไม่ต้องว่าคิดว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะฮะไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนั้นเลยนะครับมันคือเขาเรียกเราหายใจอยู่แล้วสำคัญว่ากระบวนการงับเนี่ยเป็นการนำพาโดยลุงหงอกแค่นั้นเองที่บอกว่าใครอ่ะเป็นคนบอกให้ทำมันไม่เหมือนเราหายใจเองทุกๆวันนึกออกนะเราได้ยินลุงหงอกพูดเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายแล้วถึงจุดหนึ่งฟังให้ดีนะฮะทำไปถึงจุดหนึ่งเมื่อเรานอนทำนั่งทำทำอยู่คนเดียวโดยที่มันเข้าสู่อารมณ์อย่าตกใจเมื่อฟังให้ดีนะครับนั่งอยู่ไม่ว่าจะลืมตาหลับตาแล้วเกิดแสงในสมองเมื่อกี้ตอนผมทำก่อนโทรมาหาเนี่ยครับก็เกิดแสงในสมองแล้วก็ฟังต่อไปอีกนิดนึงเขาบอกว่าห้ามติดในแสงอีกใช่ไหมครับใช่ครับคิดล่าสุดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับดีจังเลยนะครับที่แย่งพูดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับดีครับดีแล้วครับดีแล้วครับคือของสิ่งนี้ถ้าทำแล้วมันไม่ได้ผลมันก็ไม่ต้องเล่ากันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย คนทำแล้วมันได้โหทีมงานก็ดีใจมากเลยครับมันเขาเรียกว่าเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครเราก็ทำไปทุกวันทีมงานเขาก็อาสากันมาสุดท้ายสิ่งที่ทีมงานทำมีคนทำตามแล้วเกิดผลนี่คือผลิตผลหรือผลที่ได้โดยที่เราไม่ได้รู้จักกันเราไม่ต้องลงทุนเราไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องอาบเห็นไหมฮะสรุปคือหลักสูตรที่ลุงหงอกให้นโยบายมานะครับ1เราตั้งใน YouTube หน้า YouTube บอกว่าเราคือใครเนี่ยครับเราจะต้องรู้ว่าเราคือใครเห็นไหมฮะไอการกระบวนการทำอย่างนี้แหละครับจะไปรู้ทันทีว่าเราคือใครเมื่อมันเห็นแสงมันจะมีพัฒนาการของมันเองจะมีปัญญากำกับและเป็นปัญญาที่ถูกป้องกันความไม่บริสุทธิ์ไว้360องศาทันทีเพราะยังยืนยันว่าใครเป็นคนบอกให้ทำเห็นไหมครับเนี่ยมันเหมือนว่าโหผูกขาดมากเลยแล้วลุงหงอกคือใครเกิดถ้าไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงถ้าไม่พูดกันตรงๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแสงอย่าไปคิดเกินกว่าเขาเรียกการแสดงมันตัวของเราเนี่ยครับมันมีแสงอยู่แล้ววัตถุธาตุทุกชนิดบนโลกตั้งแต่เกิดสรรพสิ่งมาในตัวของสิ่งที่เกิดขึ้นคือวัตถุเนี่ยทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกสิ่งมีไฟมีแสงหมดเราไปเห็นสมบัติเราไปเห็นสถานะของมันครับพอเราไปเห็นสถานะเราไปเห็นสมบัติของมันมันก็แค่นั้นเองมันจะเกิดแสงเกิดภาพเกิดสีเกิดเสียงในสมองหรือเกิดอะไรก็ตามให้แค่เขาเรียกให้แค่รับรู้มันไปไม่คืออย่างน้อยที่สุดจะไม่บอกเพื่อไม่ให้ตกใจชัดเจนนะครับลักษณะโทษนะครับประมาณว่าเมื่อเราเจ็บฉี่แล้วก็ฉ
ี่ออกไปถูกต้องไม่ยึดติดอะไรกับมันใช่ไหถมครูับกก็แค่ตห้นีอออกไปงถูกต้อองาครับโหนี่คุณเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็จากการปฏิบัติจากการทำจริงๆนะคุณพิสูจน์ได้ด้วยการทำนะโอ้ผมยินดีมากเลยคุณสามารถเข้าใจและยกตัวอย่างเปรียบเทียบถูกต้องครับเจ็บฉี่แล้วไปฉี่คือจบเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เห็นนั้นน่ะคือความไม่บริสุทธิ์ครับควาแมต่ถ้าเราครับผมใช่ครับเชิญแต่ครัถบ้าเราเปรียบมันเสมือนเราไปเจอสมบัติอะไรสักอย่างนี่เราก็จะยึดมันเลยใช่ไหมครัใบช่ถ้าใช่เปรียใบชมั่นกใชับ่ชีวิใชเรา่ก็ใช่ไม่ใชยึ่ดเท่าไหร่ใช่ณจุดนี้นะครับคนที่เขาปวารณาก็คือลุงหงอกได้ปวารณาแล้วว่าไอ้31ภพภูมิที่เป็นตั้งแต่ชั้นขององค์เทพองค์พรหมผีสางนางไม้สิงสถิตไสยศาสตร์ไสยเวทนู่นนี่นั่นมาก้ำก่ายไม่ได้เห็นไหมครับตัดเรื่องของความไม่บริสุทธิ์ออกเลยไม่สามารถเข้ามาสถิตมาแทรกมาทําให้เราเป๋เราเขวได้เลยแต่โดยนัยยะตรงนี้คือดักไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ตกใจเพราะว่าเกินกว่าแสงเดี๋ยวมันจะเจอไปอีกมันอยู่ในสมองเราแล้วมันก็เป็นเรื่องตัวเรานั่นแหละมันจะมีภาพมีเป็นวิดีโอเป็นภาพถ่ายหรือเป็นต้นไม้ใบหญ้านู่นนี่นั่นเพียงแค่ไม่ต้องการให้ตกใจเพราะว่าอนาคตนะครับผมว่าลืมตาเนี่ยก็จะเห็นได้ครับเขาส่วนมากเขาหลับตาแล้วเขาจะเห็นแสงเห็นภาพเห็นความสว่างแต่แน่นอนเขาบอกว่ามนุษย์จะรู้เห็นเรื่องของพลังงานง่ายขึ้นโอเคเนาะนี่ครับคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในวันข้างหน้าครับผมจบจบครับโอเคครับหวังว่าก็น่าจะได้ไปฟังร่วมงานกันหรือว่าไปฟังสนทนาที่นั่งก้าวแล้วครับครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักครั้งเลยครับครับไม่เป็นไรสัมผัสการบรรยายสดๆเป็นๆสักครั้งได้ครับยินดีครับครับครับยังไงก็ขอบคุณทีมงานชื่อพี่หนุ่มหรือเปล่าครับครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อครับยังไงก็ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับที่ให้คำปรึกษาในครั้งนี้นะครับครับผมครับยินดีครับยังไงก็แล้วก็ฝากขอบคุณลุงหลอกอีกท่านหนึ่งด้วยครับได้แล้วครก็ับทีมงานทุกๆคนเลยครับครับยินดีครับยินดีครับครับครับก็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็ใครที่ผมต้องบอกว่าธรรมชาติมันจะตอนนี้ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้โหดร้ายนะครับที่เกิดอะไรอ่ะเกิดน้ำท่วมเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเนี่ยครับอย่าไปคิดว่าธรรมชาติโหดร้ายนะครับเราไม่รู้ธรรมชาติเองเท่านั้นเองนะฮะส่วนคนที่รู้เข้าใจธรรมชาติเนี่ยฮะคือการประกาศเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะอุ้มเองธรรมชาติเขาจะดูแลให้เองไม่ต้องไปวิตกอกกระเพื่อมแต่ขอให้เข้าใจจากการทำนี่แหละครับพอทำแล้วมันถึงจะรู้นะครับมันจะรู้เองครับมันจะมีปัญญาเองแล้วมันก็จะสื่อสารธรรมชาติได้เองนะครับจุดนี้ขอให้อย่านิ่งนอนใจนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งมันมากนะครับแต่ขอให้ทำบ้างให้รู้ไว้บ้างนะครับรู้แล้วก็ต้องทำนะครับทำแล้วก็จะรู้นะครับว่าสิ่งที่รู้นั้นมันรู้จริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่รู้จำแล้วก็รู้เนียนรู้โกงรู้แล้วแกล้งทำอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรหรอกครับมันเกิดขึ้นกับตัวแก่กายเราเนี่ยฮะคนทำเขาก็ทำได้จริงๆทีนี้พอคนทำได้ผมจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเวลาที่ธรรมชาติเขาคัดออกคัดทิ้งอ่ะเราก็อย่าโทษใครครับให้โทษตัวเราเองว่านี่แหละครับคือเราไม่รู้จักตัวเราเราไม่ยอมเข้าใจตัวเราสวัสดีครับ